อยู่ดีๆเสือโคร่งไปโบหน้าบ้านเธอทำยังไงก็วิ่งหนีสิกลัวต้องกลัวตายไว้ก่อนล่ะวิ่งวิ่งวิ่งเอาอุ้มลูกวิ่งหนีไปก่อนเลยหนีก็กลัวตายแม่ดูร้อยวันพันปีของพ่อท้องแม่เกิดมาเนี่ยใครจะไม่รู้ว่าเสือโคร่งอยู่ดีๆไปถึงเล้าไก่ปารีนาตอนแรกคนงานปารีนาบอกว่านึกว่าเป็นหมาเกิดจะเปิดประตูออกมาใช่ไหมเปิดไปนู่นเสือตัวขนาดนั้นเธอเสือโคร่งหลุดออกมาใหญ่นะโอ้โถเธอดูดิตายแล้วคุณพระคุณเจ้าไม่รู้เรื่องนี้เหรอไม่รู้เมื่อวานนี้ตายแล้วดีไม่เปิดประตูเนาะปรากฏว่าอย่างที่เราบอกว่าปารีนาไกรคุปเนี่ยหลังจากที่ถูกปปช.ชี้มูลว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการครอบครองที่ดินของรัฐที่ดินของรัฐ711ไร่เศษเนี่ยมูลค่ากว่า36ล้านบาทเนี่ยมาตั้งแต่ปี2546ก็แสดงว่าปี2510ก่อนที่นางเป็นส.ส.ซะอีกโดยมีหลักฐานการเสียค่าไฟการจ่ายภาษีบำรุงท้องที่แล้วก่อนหน้านี้เมื่อทางการจะนำที่ดินไปปฏิรูปก็มีการหลีกเลี่ยงให้กระจายให้คนอื่นซึ่งเป็นแรงงานนะฮะในฟาร์มถือครองแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็โอนกลับมาเป็นชื่อของตัวเองเมื่อวานนี้ครับเอ๋ปารินาไกรคุปก็ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ให้เลยนะเขาบอกว่าจากเอ๋ที่แบบว่าสดชื่นสดใสเอ๋กลายเป็นคนเครียดเลยวันนี้เอ๋ปารินาไกรคุปเนี่ยต้องยอมรับวันนี้นางก็เข้าสภาไปประชุมเหมือนเขาค่ะมีการประชุมร่วมรู้สึกเป็นการประชุมร่วมสสสววันนี้นางเครียดเลยนางไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยแต่ปรากฏว่านางไม่ไหวตกดึกปุ๊บนางโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของนางเลยชี้แจงเลยว่าสสเอ๋บอกว่าทนายความขอให้เอ๋ไม่แถลงข่าวและไม่ให้สัมภาษณ์เพราะเป็นคดีแรกของประเทศไทยฮะเอ๋ว่าอย่างนั้นที่กำลังศึกษาแล้วก็เตรียมดำเนินการโดยรายละเอียดอยู่โดยเขียนแฮชแท็กนะฮะว่าปารีนาดื้อเองวันนี้จึงขอแสดงความรู้สึกเช่นเรื่องนี้นางว่ายังไงอ่ะโดยเธอโพสต์นะครับประมาณว่ายืนยันว่าซื้อที่ดินดังกล่าวเนี่ยมาจากเกษตรกรรายหนึ่งที่ทำมาหากินโดยเป็นอาชีพสุจริตก็คือเลี้ยงไก่มานานแล้วก่อนเป็นส.ส.อีกแล้วขอให้ศาลเนี่ยเมตตาในการใช้ดุลพินิจนั้นในการหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนชั่วคราวหรือไม่นั่นเองค่ะและแค่นั้นนะคะยังไม่พอนะคะยันพาดพิงนะคะไปถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะคะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกป่าด้วยนะคะสสเอเนี่ยยังเน้นด้วยนะคะว่าขอวอนนะคะปปช.เนี่ยอย่าเลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าทั้งสองคดีเนี่ยศาลยังไม่ตัดสินคดียังไม่สิ้นสุดเลยนะคะเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเท่านั้นเองค่ะเอาอย่างนี้ใน Facebook โพสต์เก่งๆวันนี้นางเข้าประชุมสภาค่ะเชื่อมั้ยคนไม่คุ้นชินกับปารีนาลุคนี้เลยดูเครียดเครียดไม่ล่าเริงเหมือนเกินนักข่าวก็รีบไปหาสสเอ๋แต่สสเอ๋ก็ได้เบรกนักข่าวก่อนบอกว่าขอไม่พูดถึงคดีความดังกล่าวนะแล้วก็ยืนยันเช่นเดิมว่าขอพูดคุยรายละเอียดกับทนายความก่อนเพราะเป็นคดีแรกของประเทศไทยนะก็ยังยืนยันอย่างนั้นขอให้เวลาทนายนะไปปรึกษาข้อมูลรายละเอียดซะก่อนนะฮะนักข่าวก็เป็นห่วงเมื่อถามว่าเมื่อคืนเนี้ยนอนหลับไหมเอ๋เอ๋เมื่อคืนเอ๋หลับไหมนางตอบสั้นๆว่าก็โอเคแต่ในระหว่างที่เดินเข้ามาที่อาคารรัฐสภาเนี่ยก็มีเพื่อนสสของนางแสดงความแบบกำลังใจให้กับนางนะเอ๋นักข่าวเลยไปสัมภาษณ์ทนายของสสเอ๋ก็คือนายทศพลเพ่งส้มเนี่ยนะฮะเขาสัมภาษณ์ว่ายอมรับว่ามีความกังวลเพราะว่าเป็นกฎหมายใหม่และหากศาลตัดสินว่าไม่สามารถเล่นการเมืองได้ตลอดชีวิตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าอ่ะคุณดูส่วนใหญ่เห็นไหมยุบพรรคอนาคตใหม่ตัด40ปีค่ะทสช.ตอนนั้นก็หัดตัด10ปี10ปีนี่คือเท่ากับ3สมัยนะค่ะถูกไหม10ปีเนี่ยเท่ากับ3สมัยนะปรากฏก็บอกว่าเอ้ยทนายเขายังทิ้งท้ายถามคำถามว่าคดีเนี้ยยังอยู่ในขั้นตอนของพิจารณาคดีอาญาแต่ปปช.เนี่ยกลับสรุปแล้วว่าปรินาผิดจริยธรรมอย่างนี้หมายความว่ายังไง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกัน